หน้าล่าสุดนะคะในพื้นที่ที่จุฬาซอย10กันกับคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดนะคะก่อติดสถานการณ์ที่นั่นรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะข่าวสำนักข่าวไทยเรายังเกาะติดอยู่ที่จุดเกิดเหตุชายยิงปืนในบ้านพักย่านจุฬาซอย10นะฮะจุดที่เรารายงานอยู่นี้เป็นบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์2ชั้นซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาของนายเอกชัยจาลึกศิลป์นะฮะประตูเหล็กยังคงปิดอยู่ซึ่งบริเวณด้านหน้านั้นไม่พบความผิดปกตินะครับอย่างภาพที่ปรากฏแต่บริเวณด้านในก่อนหน้านี้ตำรวจได้เข้าไปชาร์จตัวนายเอกชัยออกจากจุดนี้เนื่องจากเมื่อตอนประมาณเกือบตีสี่เขาได้ยิงปืนหลายสิบนัดออกจากบ้านพักซึ่งทิศทางของกระสุนชัดเจนว่ายิงออกจากบริเวณด้านหน้าของอาคารเนื่องจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยตรวจสอบจากเจ้าที่พบว่าแนวกระสุนปืนเฉียงออกจากร้านไปทางด้านทิศตะวันทิศเหนือเฉียงใต้หรือว่าตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะปยาคารที่เห็นด้านหน้าในขณะนี้ซึ่งเป็นรัศมีของกระสุนปืนนะครับจุดนี้เองเนี่ยจะมีแค่รถด้านหน้านี้จะเป็นล่าสุดนะฮะบรรยากาศนี้สดๆเลยนะครับเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวเจ้าที่กำลังดูชี้พิกัดกันอยู่ว่าจุดไหนน่าจะเป็นจุดที่นายเอกชัยยิงปืนออกจากที่พักนะครับอันนี้เป็นเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้กล้องเราแพนขึ้นไปที่บริเวณชั้น2คาดว่าจุดนั้นเองที่หน้าต่างปิดอยู่จะเป็นจุดที่ตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนออกมาเนื่องจากเป็นทิศของกระสุนและตอนนี้เจ้าที่กำลังเดินทางไปยังจุดปลายกระสุนตกนะฮะไปยังยาลานจอดนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะสอบถามเจ้าที่นิดนะครับว่าวันนี้เราจะดูในส่วนไหนบ้างนะครับการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุตอนนี้เสร็จยังฮะยังค่ะยังเราดูอะไรบ้างครับวันนี้ที่เกิดเหตุเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่คะเราถามนิดเดียวพี่เราดูอะไรบ้างในที่เกิดเหตุวันนี้มันจะมีสองชุดคือชุดที่เกิดเหตุกับชุดวิถีนะครับเดี๋ยวชุดวิถีตอนนี้ชุดที่เกิดเหตุกำลังตรวจอยู่เดี๋ยวตอนนี้ชุดวิถีกำลังสำรวจรอบๆว่าต้องเข้าหลังที่เกิดเหตุฮะเจ้าที่พี่ธนงศักดิ์คือชุดวิถีชุดวิถีกระสุนใช่ฮะจะเข้าทีหลังฮะตอนนี้ก็เลยยังไม่มีข้อมูลว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยชัดเจนว่ายิงจากหน้าต่างด้านนี้ถูกไหมครับยังครับตอนนี้เรายังไม่เข้าไปดูข้างในแล้วครับว่าเป็นยังไงบ้างแค่ไปอยู่นอกๆตอนนี้ที่เกิดเหตุกำลังดูอยู่เอาง่ายๆว่าจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนอกจากหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมันยังมีช่องอื่นที่เขาสามารถเอาปืนและแย่ยิงออกมาได้ไหมก็เดี๋ยวดูฮะยังไม่ได้ดูแล้วครับโทษนะยังไม่ได้ดูแล้วครับโทษนะครับวิถีกระสุนจะบอกอะไรได้บ้างฮะก็คงเป็นทิศทางอะไรไหมฮะทิศทางระยะยิงอะไรนะครับอาวุธปืนที่เขาใช้เนี่ยรัศมีกระสุนประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อเดี๋ยวยังไม่ได้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนั่นแหละครับเป็นเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานซึ่งแบ่งกันคือตรวจที่เกิดเหตุคือหาพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ดูวิถีกระสุนปืนเราย้อนกลับไปยังหน้าจุดที่เกิดเหตุอีกสักครั้งนึงนะฮะมองระยะไกลจะเห็นรถบิ๊กอัพโตโยต้าคันนี้เป็นของผู้ต้องหาที่จอดเอาไว้แล้วก็จักรยานยนต์สีแดงที่จอดพิงอยู่ที่บานเหล็กก็เป็นของตัวนายเอกชัยเหมือนกันตะกี้เมื่อขออภัยนะที่บอกว่าเป็นผู้ต้องหาตอนนี้ตรวจสอบไปยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องของการยิงปืนนะครับเดี๋ยวรอดูเจ้าที่อีกครั้งนึงรถ2คันนี้เนี่ยพยานในที่เกิดเหตุบอกว่าจอดแบบนี้ทุกวันซึ่งเมื่อวันพุธร้านของนายเอกชัยซึ่งชื่อว่าเบสสปอร์ตเนี่ยยังเปิดกิจการขายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาตามปกติแต่เมื่อวันพฤหัสคือเมื่อวานนี้ปิดร้าน1วันเราตรวจสอบพบนะครับแล้วก็มาวันนี้ตอนประมาณเกือบตีสี่ก่อเหตุยิงปืนออกจากร้านที่เขาขายของเดี๋ยวเราย้อนไปดูด้านหลังของจุดเกิดเหตุนิดนึงนะฮะซึ่งด้านหลังอาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นอาคารเรียงติดต่อกันหลายคูหาเป็นอาคาร2ฝั่งหันหลังพิงกันแต่ว่าส่วนกลางนั้นจะมีซอยที่ให้ประชาชนในย่านนี้สามารถเดินและสัญจรกันไปมาได้พื้นที่บริเวณด้านหลังยังคงปิดพื้นที่โดยใช้ police line นะฮะกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปและยังคงมีตำรวจของสน.ปทุมวันนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบเนี่ยอยู่ซึ่งจะเห็นว่าเจ้าที่นั้นเปิดประตูของจุดเกิดเหตุเข้าไปตรวจด้านในซึ่งมีพอถอในจุดเกิดเหตุเนี่ยจะมีพอถอ2ฝ่ายแบ่งกันนะฮะคือดูที่เกิดเหตุกับดูวิถีกระสุนบรรยากาศร้านรวงแถวนี้คุณผู้ชมฮะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็ปิดกิจการแต่ว่าบางส่วนพอทราบว่าสถานการณ์ผ่านพ้นไปแล้วไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติซึ่งผู้ก่อเหตุโดยปกตินั้นอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับลูกจ้างชายคนหนึ่งซึ่งภรรยานั้นยังอยู่ด้วยกันอยู่อีกจุดหนึ่งในตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาอยู่ด้วยซึ่งสาเหตุนั้นผบ.ชน.ฟันธงว่ามาจากเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามาจากปมใดนั้นเราคงต้องติดตามกันต่อ